อต้อนรับเข้าสู่ Channel นัทถาแอนทอมมี่นะคะวันนี้กิฟจะมาสอนวิธีการยืดเส้นแก้ปวดหลังสำหรับคนที่ตื่นนอนขึ้นมาแล้วปวดหลังหรือว่าคนที่นั่งทำงานนานๆแล้วก็อาจจะปวดเมื่อยหลังนะคะในคลิปนี้กิฟจะพากแล้วก็ไม่ได้ใส่เสียงเพลงลงไปนะคะแต่ละคนก็รสนิยมไม่เหมือนกันเนอะจะได้เปิดเพลงตัวเองชอบแล้วก็ทำไปพร้อมๆกันด้วยก็ค่อยๆทำค่ะเราจะเริ่มจากหลับตานะคะแล้วก็นั่งหายใจลึกออกยาวค่ะหายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกทางปากยาวๆแล้วจินตนาการว่าความเมื่อยล้าความเจ็บปวดที่หลังอะค่ะมันได้ออกไปทางลมหายใจด้วยแล้วเราก็จะหมุนหลังนะคะร่างกายแอนหน้าแล้วก็แอนไปข้างหลังค่ะแอนข้างหน้าแอนข้างหลังทีนี้วาดมือขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วเราก็เอามือขวาสไลด์ไปด้านข้างค่ะวาดมือซ้ายขึ้นมาเราจะยืดสีข้างลำตัวนะคะพยายามมองไปด้านบนเพดานค่ะถ้าใครลงที่พื้นไม่ไหวก็เอาเท่าที่ไหวนะคะเอาเท่าที่เราตึงที่เราไหวเสร็จแล้วก็คว่ำตัวลงค่ะเราจะยืดหลังด้านล่างนะคะทีนี้ค่อยๆไต่มือเข้ามาด้านหน้าค่ะโน้มตัวลงไปให้หัวเราเป็นลูกตุ้มนะคะทิ้งน้ำหนักลงไปที่ด้านหน้าโดยที่ก้นของเราจะไม่ยกขึ้นจากพื้นนะคะเสร็จแล้วค่อยๆไต่ไปด้านซ้ายบิดลำตัวเยอะๆนะคะแล้วก็มองไปที่ด้านบนเพดานยืดหลังด้านข้างกันค่ะคว่ำตัวลงหายใจเข้าลึกๆออกยาวตลอดนะคะเราไม่กั้นหายใจค่ะโอเคทีนี้บิดลำตัวนิดนึงนะคะเอามือจับไว้ที่หัวเข่าแล้วก็มองไปทางด้านหลังค่ะต่อไปเป็นท่าแคทคาวนะคะเราจะยืดแล้วก็หดกระดูกสันหลังค่ะแอนตัวขึ้นหายใจเข้าลึกโก่งโค้งหายใจออกค่ะแอนหลังหายใจเข้าโก่งหลังขึ้นเหมือนมีเชือกดึงแล้วก็หายใจออกแล้วก็ลงมาที่ท่าชายโพสค่ะผ่อนคลายนะคะเราใช้งานหลังมาทั้งวันแล้วก็ให้เขาผ่อนคลายค่ะต่อไปยันลำตัวขึ้นมาเทเบิลท็อปนะคะแล้วก็เราจะไปที่ท่าดาวเวิร์ดด็อกค่ะกดหน้าอกลงที่พื้นนะคะทำตัวให้เป็นสามเหลี่ยมค่ะแล้วก็เดินย่ำเท้าได้เลยใครที่ส้นเท้าไม่ถึงพื้นไม่ต้องกังวลนะคะค่อยๆย่ำไปบิดซ้ายบิดขวาเอาให้โดนจุดที่เราตึงที่เราปวดนะคะหายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออกยาวๆโอเคค่อยๆวางหัวเข่าลงนะคะเราจะไปท่า Upward Dog กันค่ะใช้มือยันลำตัวขึ้นนะคะแล้วก็กดหัวไหล่ลงค่ะท่านี้ก็จะช่วยยืดแผ่นหลังได้ดีมากๆเลยค่ะค่อยๆเปลี่ยนท่าไปเป็นชายโพสนะคะในการยืดเส้นหลังอะค่ะพอยืดแล้วเราก็ต้องหดนะคะสลับกันไปเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายค่ะถัดไปเราจะมาที่ท่าเทเบิลท็อปนะคะยกมือซ้ายขึ้นเหนือศีรษะนะคะมองไปด้านบนแล้วก็สอดมือเข้ามาอีกด้านหนึ่งค่ะโดยที่วางตำแหน่งหัวไหล่ไว้ที่พื้นนะคะเอามืออีกด้านหนึ่งยืดไปด้านหน้าค่ะพยายามเงยหน้ามองเพดานนะคะท่านี้จะเป็นท่าที่บิดแกนกลางลำตัวค่ะดีมากๆเลยแคทคาวสักหนึ่งรอบนะคะแล้วก็สลับด้านกันค่ะเอามือขวาวาดขึ้นไปด้านบนแล้วก็สอดเข้าไปวางหัวไหล่ลงที่พื้น มือซ้ายยืดไปทางด้านหน้านะคะตามองเพดานค่ะค้างไว้นะคะหายใจเข้าลึกออกยาวโอเคดีมากเลยค่ะใช้โพสค่ะผ่อนคลายหายใจเข้าลึกออกยาวนะคะเราก็จะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นแล้วค่ะถัดไปเราจะนอนหงายลงบนเสื่อนะคะค่อยๆนอนลงไปแล้วก็ยืดเหยียดแขนขาออกนะคะผ่อนคลายงอเข่าข้างหนึ่งมาไว้ที่หน้าอกค่ะหมุนข้อต่อเท้าแล้วก็ผลักหัวเข่าขวามาที่ด้านซ้ายของลำตัวนะคะบิดหน้าไปทางขวาค่ะใช่มันจะยืดหลังนะคะโอเคสลับข้างค่ะกอดหัวเข่าซ้ายไว้ที่หน้าอกหมุนข้อเท้านิดนึงแล้วก็ผลักหัวเข่าซ้ายมาที่ด้านขวานะคะแล้วก็ยืดแขนซ้ายพยายามบิดลำตัวเท่าที่ได้นะคะท่านี้ดีมากๆเลยสำหรับคนที่นั่งหลังงอมาทั้งวันโอเคกอดหัวเข่าไว้ที่หน้าอกนะคะแล้วก็กลิ้งค่ะเหมือนเราเป็นก้อนหินกลิ้งซ้ายกลิ้งขวาเป็นการนวดกล้ามเนื้อหลังกับพื้นนะคะรู้สึกดีขึ้นไหมคะทีนี้เราจะยืดหลังล่างกันนะคะโดยการวางข้อเท้าซ้ายไว้ที่เข่าขวานะคะทำตามได้เลยสอดมือไปข้างหลังนะคะแล้วก็พยายามใช้ข้อศอกอะค่ะดันหัวเข่าซ้ายออกท่านี้ก็จะช่วยยืดขาสำหรับคนที่นั่งนานนะคะแล้วก็ช่วยยืดหลังล่างด้วยค่ะโอเคทำอีกข้างนึงนะคะในระหว่างที่ทำถ้าใครอยากค้างท่าไหนก็พอสไปได้เลยนะคะเสร็จแล้ววางเท้าไว้ที่เสื่อนะคะแล้วก็แบะหัวเข่าทั้งสองข้างออกจากกันค่ะเหมือนท่าบัตเตอร์ฟลายค่ะท่านี้ก็จะช่วยยืดบริเวณต้นขาด้านในนะคะโอเคเสร็จแล้วก็นอนยืดเหยียดเท้าแล้วก็หลับตาผ่อนคลายสบายๆนะคะจบด้วยท่านอนสบายค่ะถ้าใครโอเคแล้วก็ยินดีด้วยนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากทำเพิ่มกิฟมีอีกท่าหนึ่งที่ชอบมากๆเลยค่ะเราจะไปต่อกันเลยนะคะก็คือยกเท้าขึ้นทั้งสองข้างชี้ขึ้นฟ้าค่ะแล้วก็เอามือซับพอร์ตหลังเราเอาไว้นะคะเราจะค่อยๆให้เท้าทิ้งน้ำหนักลงมาที่ด้านหน้าค่ะค่อยๆนะคะท่านี้ต้องทำอย่างระมัดระวังแล้วก็ค่อยๆนะคะโดยที่เอามือประคองหลังเราไว้ตลอดเวลาเลยค่ะใครที่เท้าสามารถแตะไปถึงเสื่อด้านหน้าได้ก็แตะนะคะใครแตะไม่ได้ก็ให้ค้างอยู่กลางอากาศอย่างนั้นหรือไม่ก็งอเข่าลงก็ช่วยได้ค่ะท่านี้ก็จะช่วยยืดหลังได้ดีมากๆเลยค่ะโอเคค้างไว้นะคะวิธีการขึ้นก็หดคองอเข่านะคะแล้วก็กลิ้งขึ้นมานั่งได้เลยโดยใช้แรงเหวี่ยงค่ะเรียบร้อยแล้วก็มาจบที่ท่าชายโพสกันหน่อยนะคะเสร็จแล้วค่ะท่ายืดหลังของเราวันนี้นะคะก็สั้นๆเบาๆค่ะ พยายามลุกขึ้นเดินระหว่างวันบ่อยๆนะคะอย่านั่งนานๆเราจะได้ไม่ปวดหลังกันค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะรู้สึกดีขึ้นนะคะจากการทำโยคะยืดหลังไปพร้อมๆกันกับกิฟโฟลว์นี้เป็นโฟลว์ที่กิฟใช้ประจำค่ะเวลาที่กิฟปวดหลังกิฟก็จะชอบยืดเหยียดแบบนี้ค่ะขอบคุณที่ทำไปพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะ